ันนี้เล่นของหนักเล่นของใหญ่โจรขโมยเดี๋ยวนี้มันก็ขโมยได้ทุกอย่างจริงๆเราก็คิดว่าแบบลักวิ่งชิงปล้นของเล็กๆน้อยๆใช่ไหมอันนี้มันขโมยเป็นม้าหินน่ะใหญ่เท่านี้คุณผู้ชมใหญ่เท่าโต๊ะเนี่ยใหญ่กว่าด้วยซ้ำไป8ที่นั่งนั่นน่ะสิมันวางอุบายยังไงรู้ไหมคือเลือกซื้อเสร็จปุ๊บก็ให้ทางเจ้าของร้านเนี่ยเขายกขึ้นกระบะพอปิดกระบะปุ๊บเนี่ยขับหนีไปเลยขับหนีไปเลยฮะคุณผู้ชมไปดูวงจรปิดหน่อยฮะเห็นไหมมันออกอุบายแบบลงมาดูของอ่ะกมลพรทางคนงานทางเจ้าของเขาก็เป็นลูกค้าที่น่ารักต่อรองราคากันแล้วบริการลูกค้าหน่อยก็ยกม้าหินเนี่ย8ที่นั่งเนี่ยขึ้นหลังกระบะแล้วก็เดี๋ยวจะจ่ายเงินกันปรากฏว่ายกปุ๊บมันขับหนีเลยซิ่งออกไปเลยอ่ะซิ่งออกไปเลยเงินก็ไม่จ่ายแล้วเราดูก็ไม่ได้จะไปเร็วมากก็ไม่ได้ม้าหินมันหนักมากเห็นไหมหรือเขาลืมนี่หนักขนาดแบบต้องเปิดท้ายอ่ะไม่น่าลืมนะเพราะเขาบอกว่าตั้งใจดูตั้งใจแล้วพี่ก็แบบแต่งตัวมาดีมากใส่ทองเส้นเบลอเลยคนนั้นเรื่องนี้นะฮะเกิดขึ้นที่ร้านสะสี่มุมค้าวัสดุถนนสายเขาขลุงบ้านโป่งอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนะครับบันทึกภาพแก๊งคนร้ายขับโตโยต้าวีโก้สีบอลทองไม่ทราบทะเบียนนะทำทีมาซื้อโต๊ะม้าหินเนี่ยแต่หลังจากคนงานยกโต๊ะขึ้นไปมันขับหนีเลยนะฮะนางประนอมมหาธนพัฒน์นะครับเจ้าของร้านบอกว่าช่วงเกิดเหตุเนี่ยเธอก็ไม่ได้อยู่ที่ร้านคนงานเล่าให้ฟังว่ากลุ่มคนร้ายเนี่ยเป็นชาย3คนขับรถกระบะเข้ามาโดยชายที่เป็นคนขับรถเนี่ยแต่งกายดีนะคือมิจฉาชีพเนี่ยเราดูไม่ออกหรอกว่าเขาเป็นโจรเขาจะแต่งตัวดีเนี๊ยบเลยภูมิฐานรูปร่างท้วมใส่สร้อยคอทองคำเส้นบักเป้งอะคุณเป็นอาเซียเป็นเสียสร้อยแบบเส้นใหญ่เลยนะฮะเข้ามาเลือกซื้อโต๊ะม้าหินใครจะรู้ว่าเป็นโจรเนาะใช่ระบุว่าต้องการโต๊ะชุดใหญ่ขนาดนั่ง8คนพร้อมเก้าอี้4ตัวโต๊ะกลางลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้าอีก1ตัวปูด้วยกระเบื้องลายดอกไม้สีน้ำตาลพื้นสีขาวต่อรองราคากันเนี่ยราคาตามป้ายมัน 4,500 บาทเหลือ 2,000 บาทคุณและแจ้งว่าจะจ่ายเป็นเงินสดคนงานในร้านก็เลยช่วยกันยกโต๊ะขึ้นท้ายรถกระบะนะฮะ 2,000 บาทคุณ 2,000 บาทก็ยังจะโกงเขาหรือเขาลืมจริงๆกมลพรคุณผู้ชมคิดว่าเป็นมิจฉาชีพหรือว่าเขาลืมจ่ายตังค์จริงๆเพราะมันแค่ 2,000 บาทอ่ะฮะมันไปขายต่อแบบไม่มีต้นทุนก็ได้เงินเน็ต 4,000 นะรถกระบะคันนี้อ่ะถ้าดูจริงๆอ่ะไม่ทราบทะเบียนสืบมันก็ไม่ยากหรอกคือมันเป็นการปล้นกันแบบมิติเดียวอ่ะคุณมันไม่ซับซ้อนอ่ะถ้าจะตามตัวก็ไม่ยากคือเป็นโจรแบบไม่ใช่โจรอาชีพแน่ๆใช่ไหมฮะอ่ะคุณผู้ชมช่วยกันวิเคราะห์นะครับสุดท้ายเนี่ยเรื่องมันเป็นอย่างนี้คือจะต้องจ่ายเงินเนี่ยคนร้ายกลับบอกว่าจะโอนเงินเข้าบัญชีผ่านระบบออนไลน์แทนขณะที่คนงานกำลังงุนงงเรื่องระบบออนไลน์นะคนงานก็ไม่เข้าใจเรื่องระบบออนไลน์คนร้ายก็อาศัยจังหวะนั่นแหละรีบพากันขึ้นรถแล้วก็ขับหลบหนีไปตามเส้นทางมุ่งหน้าอำเภอท่ามกาจังหวัดกาญจนบุรีในช่วงนั้นเนี่ยนะฮะก็มันเกิดขึ้นเร็วมากนะครับอ่ะฟังเสียงของเจ้าของร้านหน่อยก็ช่วงนั้นปิดร้านตอนเที่ยงแล้วเขาก็ดูจังหวะว่าไม่มีคนอยู่แล้วก็มาเรียกคนลูกน้องข้างในบ้านเรียกเสร็จก็เหมือนก็บังคับนิดอะว่าจะเอาชุดนี้นะอะไรเนี้ยลดเองอะไรเองเสร็จเลยจาก 4,500 เหลือ 2,000 ช่วยขึ้นด้วยสินค้าที่เขามาต้องการเนี่ยคืออะไรคะโต๊ะกระเบื้องเป็นม้าพิงโต๊ะกระเบื้องชุดใหญ่เลยขึ้นไปแล้วเต็มคันรถเลยหลังเกิดเหตุนะครับตอนนี้ได้เข้าแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรบ้านโป่งแล้วนะเพื่อให้ตำรวจเนี่ยติดตามตัวคนร้ายกลุ่มนี้มาดำเนินคดีชื่อว่าตำรวจเนี่ยตามไม่ยากมันตามไม่ยากจริงๆครับเพราะว่าเจ้าของร้านเขาเชื่อว่าโจรรายนี้เนี่ยน่าจะทำแบบนี้มาหลายครั้งแล้วเพราะว่าดูเป็นมืออาชีพเหลือเกินก็คือลงมาเจรจาแล้วก็ขนขึ้นไปแล้วก็ขับไปเลยคือเป็นมืออาชีพแบบมิติเดียวอ่ะคุณไม่แน่นะคุณคือเขามาซื้อถึงที่อ่ะมันอาจจะราคานี้ไงแล้วต่อแล้วเหลือ 2,000 ด้วยแล้วคือไม่มีต้นทุนอะไรเลยไปวางขายก็จะมีจุดขายของเขาก็ได้นะแล้วมาขายในกรุงเทพชุดแบบนี้หลายสตางค์อยู่นะก็เข้าใจว่าหลายสตางค์แต่มันตามไม่ยากหรอกคุณเดี๋ยวกล้องวงจรปิดตามถนนมันก็มีแบรนด์เนมที่คุณชอบซื้อเหลือเกินเนี่ยคุณต้องดูเพราะมูลค่ามันเยอะที่ฉันเลือกซื้อจากร้านที่น่าเชื่อถือ
ทุกคนจะบอกแบบนี้ว่าเลือกซื้อจากร้านที่น่าเชื่อถือแต่มิจฉาชีพเดี๋ยวนี้มันจะปลอมชื่อ Facebook ให้คล้ายกับร้านที่น่าเชื่อถือเปลี่ยนตัว D เป็นตัว B เปลี่ยนติ่งเปลี่ยนจุดคือถ้าดูเผินๆเนี่ยนึกว่าเป็นเพจจริงเพจชื่ออะไรอ่ะเออมีใบยังไม่มาเลยคุณผู้ชมมาไล่เรียงเรื่องนี้กับผมนะฮะเป็นการหลอกซ้อนหลอกและซ้อนหลอกลงไปอีกนะครับไล่เรียงกันนะฮะเรื่องนี้นายธนทรสุขสำราญนะครับก็ได้เป็นตัวแทนของนางสาวปนัชชาเขมจิราวีรพัฒน์ครับพี่สาวเข้าร้องเรียนกับทีเด็ดประเด็นใหญ่นี่แหละขอให้ช่วยนำเสนอข่าวเตือนภัยสังคมกันหน่อยเกี่ยวกับการซื้อขายออนไลน์หลังพี่สาวถูกหลอกให้ซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมกับนาฬิการูมูลค่า 130,000 บาทไม่น้อยเลยนะผ่าน Facebook ปลอมที่ตั้งชื่อเรียนแบบร้านค้าออนไลน์ชื่อดังในจังหวัดสุรินทร์นะครับนายธนทรบอกว่าวิธีการหลอกลวงคนร้ายเนี่ยอย่างแรกนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมเวลาจะไปซื้อของออนไลน์เนี่ย อย่าคิดว่าเป็นเพจจริงนะที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยอ๋อเพจเนี้ยเนี่ยเพจกมลพรวรกุลบางทีอาจจะเป็นกมลพลวรกุลเปลี่ยนนิดเปลี่ยนรอเรือเป็นรอลิงอะไรอย่างเงี้ยก็ได้มันจะเปลี่ยนเล็กๆน้อยๆแบบนี้ทำให้เราเนี่ยแทบจะสังเกตไม่ได้คนร้ายจะปลอมแบบนี้เลยนะฮะร้านที่ตกเป็นเหยื่อเนี่ยก็คือกอกุ้งแบรนด์เนมซึ่งเป็นเพจขายของแบรนด์เนมชื่อดังของเนี่ยที่เกิดขึ้นที่สุรินทร์เนี่ยนะฮะเพจเนี้ยเนี่ยมีจริงแม่ค้ามีจริงของมีจริงแต่คนร้ายจงใจจะเปลี่ยนจากตัว D เป็นตัว B ตรงคำว่าแบรนด์เพื่อสร้างความสับสนและยังเอารูปภาพ Facebook ของจริงเนี่ยมาเป็นรูปโปรไฟล์ในเพจปลอมด้วยเพื่อให้เหยื่อหลงเชื่อโดยพี่สาวเนี่ยไม่ได้สังเกตก็เลยสั่งสินค้าไปกับอีเพจปลอมนี้เพราะเข้าใจว่าเป็นกอกุ้งแบรนด์เนมตัวจริงส่วนคนร้ายหลังจากรับออเดอร์เนี่ยก็จะแจ้งไปยังร้านค้าจริงคุณผู้ชมฟังตรงนี้นะช้าๆนะคนร้ายหลังจากได้รับออเดอร์จะแจ้งไปยังร้านค้าจริงว่าให้ส่งสินค้ามาให้กับลูกค้าโดยจะใช้ชื่อนามสกุลจริงของเหยื่อนะฮะคือเหยื่อเนี่ยชื่ออะไรนามสกุลอะไรให้ไปเลยแต่มันจะเปลี่ยนเบอร์โทรเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ของเหยื่อเป็นเบอร์โทรของคนร้ายนะฮะกมลพรวรกุลชื่อจริงแต่ไม่ได้ใช้เบอร์กมลพรใช้เบอร์ของคนร้ายนะฮะและที่อยู่ก็ให้ไปแบบมั่วๆแบบไม่มีอยู่จริงเมื่อเหยื่อโอนเงินมาทางร้านเนี่ยพอมีการส่งสินค้าไปรษณีย์จะหาบ้านลูกค้าไม่เจอหาบ้านลูกค้าไม่เจอเพราะว่าอะไรมันเป็นที่อยู่มั่วไปรษณีย์ก็จะต้องโทรถามใช่ไหมแล้วโทรมาถามเนี่ยมันไปติดที่เบอร์ใครเบอร์คนร้ายเบอร์มิจฉาชีพนะฮะคนร้ายก็จะนัดไปสนีฮัลโหลไปสนีเหรอครับอ๋อโทษทีโทษทีผมอาจจะมีการเขียนที่อยู่ผิดไปนิดนึงอ่ะตอนนี้ผมนัดอยู่ที่ร้านกาแฟปากซอยนี้ก็แล้วกันเอาของมาส่งให้ผมหน่อยไปสนีเขาก็ไม่ได้รู้อะไรเขาก็เอาของทั้งหมดเนี่ยมาส่งให้มิจฉาชีพมิจฉาชีพก็เชิดของไปหมดเลยล่าสุดนะฮะเข้าแจ้งความกับสถานีตำรวจภูธรเมืองสุรินทร์แล้วและพบว่ามีการหลอกแบบเนี้ยหลายครั้งหลายคราแล้วครับมิจฉาชีพไปปลอมเพจของกอกุ้งแบรนด์เนมนะฮะจากตัวดีไปเป็นตัวบีนะฮะอย่าหลงเชื่อนะครับคือเพจนี่มีจริงมีจริงครับเขามีของแบรนด์เนมจริงแล้วก็ซื้อขายกันจริงนะครับไม่อยากให้ประชาชนนะฮะถูกหลอกนะครับแล้วก็ขอให้แก๊งมิจฉาชีพนะครับประชาชนตอนนี้ก็เดือดร้อนกันทุกหัวและแหงแล้วนะฮะอย่าทำแบบนี้เลยฮะมาทำอาชีพสุจริตดีกว่าครับเนาะขอร้องมิจฉาชีพด้วยค่ะขอบคุณมันซับซ้อนมากคุณผู้ชมเห็นไหมมันอ้างเป็นเพจซึ่งคล้ายๆกับเพจจริงแล้วก็ให้มีการโอนเงินเข้ากับแม่ค้าตัวจริงใช่ไหมฮะแล้วก็มีการแจ้งไปในที่อยู่ซึ่งเป็นที่อยู่ปลอมแม่ค้าตัวจริงก็จะส่งของจริงๆที่มีมูลค่าเนี่ยมาในที่อยู่ปลอมพอส่งมาที่อยู่ปลอมเนี่ยไปรษณีย์ก็หาไม่เจอเคอร์รี่ก็หาไม่เจอพนักงานส่งสินค้าก็หาไม่เจอก็ต้องโทรตามเบอร์ที่คนร้ายให้เอาไว้ก็คือเบอร์คนร้ายอันนี้คือเข้าทางเลย มันก็นัดหมายเอาของแล้วของไปขายต่อแล้วก็เชิดของไปเลยอันนี้คือไม่ได้หลอกเอาเงินนะฮะหลอกเอาของจริงๆแล้วก็เป็นของมีมูลค่าเป็นสินค้าแบรนด์เนม อันนี้มูลค่าตั้งแสนกว่าบาทใช่โจรรายนี้ก็เชิดไปเลยสังเกตให้ดีนะเพจในการซื้อสินค้าเนี่ยบางทีมันต่างกันที่จุด
บางทีมันต่างกันที่ดอทมันต่างกันที่ตัว B ตัว D แบบนี้คือมันคล้ายกันมากมองเผินๆเนี่ยนึกว่าของจริงไม่แล้วบางทีเราเช็คหรือเราแบบมองแล้วอุ๊ยร้านเขาก็รับเรารู้แล้วนี่ว่าจะส่งของมาปรากฏไปดักอยู่กลางทางเงี้ยแบบโอ้โหซับซ้อนมากทำไมโจรมันเก่งขนาดเนี้ยมันควรจะไปคุยกับโจรม้าหินตะเกียบซีเรียนช่อง16นะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งติดตามกันด้วยนะครับเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยนะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมอยากติดตามแบบสดๆครับติดตามได้ทาง Facebook TNN Live นะครับหรือว่าช่องทางอื่นๆง่ายๆโดยการกดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ครับ